โอ้โหเกิดอะไรขึ้นเอ่ยสวัสดีทุกท่านนะครับโอ้ดูที่เราไปเจอใครเอ่ยเสียงไผ่ล่ะอยู่ในนั้นเป็นหยังเบี้ยน้อยทั้งอ่ะเจ้าเขาไปเห็นอย่างนี้ฮะโอ้คนอยู่ในโม่ครับชุดฟ้าบันดาลคอนกรีตเอารถเป็นอย่างนี้ขึ้นได้เฮ็ดอย่างนี้ว่านคือโม่ดีๆอยู่ไปเบิ่งทางไหนได้ล่ะเบียร์อ่ะเบียร์ไปเบิ่งคนทางไหนได้เฮ็ดไหนสิเห็นคนทางไหนเป็นยังไงนี่ป๋อคือคนปลาแถวอ่ะไปอยู่ไสมาเดี๋ยวนี้นี่ครับ FC ถามหาเยอะเหลือเกินเบียร์น้อยฟ้าบันดาลก่อสร้างครับนี่ตัวเป็นๆครับไม่ได้เจอนาน 2-3 เดือนโอ้อยู่บ้านหนองแว้งวะติเฮ็ดอีหยังอยู่นั่นฮะเห็นยังก่อนนะนอนเล่นคือบอมาอยู่น้ำมัวไอเขา นี่ครับเบียร์น้อย ทรงผมนี่เหมือนคนป่าเลยฮะยังก่อหมู่บ้านพอเห็นไปเบิ่งคนทางไหนได้วะแนมอยู่นั่นเห็นบ่แนมเออเดี๋ยวขึ้นไปก่อนโอ้นี่ครับรู้สาเหตุแล้วว่าทำไมเมื่อวานยังได้ทักอยู่เลยเนี่ยก่อนหน้านี้ยังได้ทักอยู่เลยว่าไอ้ลูกลัลเลอร์ที่อยู่ตรงนี้ทำไมมันควันหนอกน่ากลัวเหลือเกินล่องลอยครับล่องลอยขาดเก็บยังกันอ้อโอ้โน่นครับขุดเอาปูนออกครับเอาเบียร์น้อยไปไหนเนี่ยขุดเอาปูนออกโม่ติดครับเนี่ยไอ้ลูกหมุนๆที่อยู่ตรงนี้เอาลูกลอลเลอร์ของรถไปโคมาทำสักสองฝั่งแล้วทีนี้มันฐานมันขาดครับก็เลยทำให้โม่ไม่หมุนงานเข้าเลยโม่ปูนเต็มแล้วทีนี้ก็ต้องมาเจาะออกแล้วครับมันแข็งแล้วครับขับรถไถแล้วทีนี้เดี๋ยวบักโจ๊กนี่ครับมาขับรถไถโชว์แล้วครับนานๆเจอกันทีลมขวัญโกยออกมาเบียร์น้อยก็ดันแล้วทีครับเ
ฝั่งซ้ายครับลูกระเบิดยังอยู่เนี่ยยังอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยฐานตัวนี้หักนะครับร่องรอยฐานตัวนี้หักมาจะหักแล้วก็ร่วงเลยครับข้างในเจาะกระเทาะออกมาข้างนอกโปยมาเบียร์น้อยดันออกก็น่าจะประมาณ 4-5 คิวได้แล้วครับโม่นี้ยังไหลป่ะขวัญยังไหลป่ะผู้ใดอยู่ในนั้นเนี่ยโอ้ยครับเป็นนานหรือยังนี่ขวัญเกิดนานหรือยังตั้งแต่เมื่อวานบอกโอ้อแล้วก็คืนล่ะลุยกันทั้งคืนโอ้ไม่ได้หลับได้นอนเลยตัวนี้นัดกันไปทุ่มเดียวเจ๊สองคนนะโอ้ดูสิครับดูมันแข็งครับหม้อนี้จะคิ้วนี่หาคิ้วบ่น่าจะประมาณ 4-5 คิ้วเนาะได้คิ้วอีกครับนู่นเบียร์น้อยผมเคยเหย้าแต่เบียร์ยี่ดีน่ะได้อาบน้ำไปนี่จักมือแล้วสามมือไว้เป็นสามเดือนโมเมนตัวนี้สถิติเก่าเท่าไหร่สถิติเก่าสถิติเก่าเท่าไหร่ก่อนนะสองเดือนสี่มือเนาะเอออย่าปากอย่าปากอยากตัดผมบ่เบียร์ฮะอยากตัดผมบ่หยิบผ้าไปตัดไปบ้างไปแล้วขึ้นไปแล้วลูกน้องเสียทัดแต่ละขุนพลเนี่ยแบบฝีมือทั้งนั้นครับอาขุนสร้างไปไหนฮะอาขุนสร้างเดี๋ยวโอ้ยออกมาส่วนตัวผมเคยเห็นครั้งหนึ่งครับที่มีการเจาะเอาปูนออกแบบนี้ที่บริษัทตั้งถาวรคอนกรีตนะครับครั้งนั้นนี่จะเป็นนี่ครับเนี่ยยอยกากบาทตัวนี้แตกแล้วทีนี้หาอะไรใส่ไม่ทันครับทำให้โม่นั้นไม่สามารถปัดได้ก็เลยใช้เวลาเจาะกันข้ามวันข้ามคืนเหมือนกันลักษณะเดียวกันนี่เป็นครั้งที่2นะครับส่วนตัวผมได้เห็นก็ทีมงานพระบันดาล นี่แหละก็ข้ามวันข้ามคืนเช่นเดียวกันครับก็มีข้างในก็จะมีเสียทัศน์เสียภูมิแล้วก็ช่างอาสามขุนพลข้างนอกก็หนุ่มขวัญแล้วก็เบียร์น้อยครับ
ลังใจทีมงานครับเหลืออีกไม่เยอะประมาณครึ่งหนึ่งนี่เท่าที่ดูนี่ออกมาเยอะแล้วเดี๋ยวก็จะเอาออกเสร็จก็มีการแก้ไขต่อไปครับรอดูจะเป็นยังไงเอาไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ